สวัสดีครับนี่ครับอยู่ไอ้เฮียเจงนะวันนี้ตัวแรงโอ้คันนี้ไปรถยังไงเนี่ยกระบะนี่ครับวันนี้อยู่กับทีมงานต่อสวนปาล์มเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เจอกันนานนะเพราะเราไปวิ่งมหานครมาเสียงแป๊บๆนี่64เปล่านะช่วงล่างเริ่มเทิมแล้วนะเซ็ตเอ็มเบรกแห้งด้วยครับ8น็อตดูความเล้าใจวันนี้หมดชั้นนี้ก็น่าจะหมดแล้วมั้งวันนี้อันนี้เป็นอะไร227หรือเปล่า F17 นะท่านผู้ชมเอ้คันนี้เหมือนจะซื้อไอ้นั่นมาเลยเหมือนจะเคยเห็นรถยังมาไม่เยอะนะครับรถยังมาไม่เยอะรอรถอยู่ข้างบนกันหมดเลยนะรถโหดินนี้น่าจะติดกระบะกำนับเลยนะอยู่กับเจ้าดูซานหรือเจ้าดอสซัมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวพามาดูที่ตักก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูที่เทนะแต่นี่รถยังมาไม่ครบนะท่านผู้ชมก็ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะรู้จักคันนี้ตูดยาวมากเลยนะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นคันนี้ตูดยาวมาขนาดนี้มาก่อนเนี่ยรถไถเข้ามารออะไรยังไม่รู้นะครับวันนี้เราต้องพุทเนอร์นะตักหนักจะเต็มครับแมคโครยังไม่ได้ปล่อยตัวนะไปเอาหน่อยครับเอาหน่อยนะเด็กการตกเจ็ดตูนนะครับดูเสียปั้นนะดู270ครับผู้ประเสริฐนะดูเอาไปรุ่นขยี้ไปแล้วที่เราเห็นมันจะเห็นผู้จัดการเต็มเราอยู่ข้างบนครับเนี่ยเราไม่ได้มาทักทายกันนานนะเดี๋ยวเราพาไปดูตอนขึ้นบ่อนะวันนี้จะมีคนขึ้นบ่อคนโหนหรือเปล่าคิดถึงครับเด็กก้า270อันนี้ตัวแท้เลยนะอยู่กับอาจารย์น่าจะเป็นอาจารย์เจ๊กนะอาจารย์เจ๊กน่าเป็นคนครับเสร็จชั้นนี้เขาก็น่าจะเบรกก่อนครับสบายแล้วไม่ต้องใช้แรงรถเยอะเลยครับนี่รถไถคันนี้มันเป็นยังไงนี่ครับเอาเล่นรถไถนะรถไถนี่มันลดน้ำอะไรถึงข้างล่างนะเราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันครับ
ไทยในตำนานแต่มี PE ไม่ต้องกลัวเลยครับงานนี้ได้ข่าวว่ามีแต่รถแรงๆอยู่ข้างบนตัวแล้วครับว่าแล้วทำไมแรงจังเป็นยัยตั้มถ้าเป็นเกียร์แท้ดิมันจะบุ๊บบุ๊บหน่อยนึงครับแต่ก็แรงครับเสียปั้นนะเสียปั้นนี่จัดตรงท่อมาใหม่นะหรือเปล่าเปลี่ยนตับครับจะเอาคันนู้นไปจะเอาคันนู้นมาตับใส่แม่วิธีทำคันนี้เท่ระเบิดเหมือนกันนะท่านผู้ชมมีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันดังอ่ะมาครับจับตรงท่อมาใหม่แล้วแต่ก่อนท่อทำออกมาไม่สวยอันนี้แต่งไงสวยกว่าเดิมนะนี่นะไปดันดินเลยไปดันดินเสียปั้นนะเดี๋ยวรอคันอยู่ดีมาอันนี้รอท่าอยู่ดีเลยนะถ่ายรูปไปแล้วเว้ยได้ปะยังครับยังไม่พอนะยังไม่พอต้องจับหนักๆนะรถคันนี้เนี่ยแรงอันนี้เนี่ยเป็นซูโม่ข้างล่าง ZM นะ8น็อตเบรกน้ำมันแค่นี้ก็พอแล้วครับไปแล้ว